สวัสดีครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องประชุมนะครับออดิโทเรียมที่ชั้น7ของอาคาร KX แห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมดร.นิวนะครับวงศกรบุญพิริยะนะครับขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของทีมงานโปรแกรมมันสัมปะหลังของสวทช.นะครับขึ้นมาต้อนรับทุกท่านแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณมากนะครับที่ทุกท่านนะครับให้เกียรตินะครับวันนี้ฝ่าสายฝนอันชุ่มฉ่ำนะครับของวันที่9ตุลาคมนะฮะของปี2563นะครับเข้ามามีส่วนร่วมครับกับหัวข้อสัมมนาของเราในวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามันสัมปะหลังเพื่อการบริโภคแล้วก็การใช้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะดูแลทุกท่านนะฮะตลอดหัวข้อสัมมนาซึ่งเราจะอยู่กันตั้งแต่9โมงเช้านะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดตอนประมาณบ่าย3โมงครึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์ที่ดีก่อนนะฮะผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสดูแบบเร็วๆนะครับว่าโปรแกรมในวันนี้เนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ให้ทุกท่านบ้างนะครับนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรรับเชิญนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น8ท่านด้วยกันนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นในช่วงภาคเช้าเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น5ท่านนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมีนะครับในส่วนที่เป็นท่านประธานนะครับขึ้นมากล่าวตอนช่วงต้นนะครับแล้วก็มาพูดถึงภาพแมกโรกันก่อนนะครับที่เป็นตัวแทนจากวิทยากรภายนอกที่มาดูเรื่องของทิศทางแล้วก็โอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับเราต้องเน้นในเรื่องของการนำมันสำปะหลังนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับก่อนที่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะครับช่วง 9:30 ถึง 10:10 นาทีนะครับช่วงรับประทานอาหารว่างเนี่ยเราไม่ให้ท่านรับประทานอาหารว่างแบบธรรมดาเฉยๆนะฮะหลายท่านเดินขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้หัวข้อสัมมนาวิชาการแต่ข้างนอกเนี่ยราวกับว่ามีร้านอาหารมิชลินมาตั้งเลยนะครับยังไงเดี๋ยวต้องแวะไปชมนะครับนิทรรศการที่เอามันสำปะหลังนะครับมาแปรรูปนะครับครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหรือว่าอาหารทานเล่นนะครับอยากให้ทุกท่านแวะไปเยี่ยมชมแล้วก็ชิมด้วยนะครับถัดมานะครับหลังจาก 10:10 นาทีนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของศักยภาพของมันสัมปะหลังและการแปรรูปอีกทั้งสิ้น4ท่านนะครับก่อนที่เราจะไปพักทานอาหารกลางวันนะครับมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะฮะเช็คกันก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะลงทะเบียนมาจริงหรือเปล่านะฮะท่านไหนลงทะเบียนแล้วได้รับถุงพลาสติกที่มีส่วนของช้อนซ่อมอยู่บ้างครับยกมือชูขึ้นสูงๆเลยครับชูถุงขึ้นมาด้วยครับณจุดนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเริ่มฉีกซองออกมาเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ไปเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นของที่ระลึกนะครับที่เกิดจากนำไบโอพลาสติกของมันสัมปะหลังมาแปรรูปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านนะฮะทดสอบลองจับลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากงานวิจัยแล้วก็อาจจะมีน้องๆ นะครับเข้าไปขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับที่จะสอบถามความเห็นกันนิดนึงว่าของที่ท่านได้ไปเอ๊ะหยิบจับแล้วมันน่าใช้ยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆได้เดินเข้าไปถามทุกท่านก็อยากให้ช่วยตอบคำถามให้เราด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนผลงานของคนไทยนะครับก็ถัดมานะครับในส่วนของช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมของไบโอพลาสติกแล้วครับก็จะมีวิทยากรอีก3ท่านนะครับแล้วว่าถ้าทุกท่านสังเกตดูนะครับในส่วนของการรูปแบบของการสัมมนาของเรานะครับหลังจากที่วิทยากรแต่ละท่านพูดจบเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะไม่ให้เวลาสอบถามเลยหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรารอให้ครบทุกท่านก่อนนะครับแล้วเราจะเชิญวิทยากรขึ้นมาบนเวทีนะครับและให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมคำถามที่จดเอาไว้นะครับสามารถที่จะสอบถามได้กับวิทยากรทุกท่านของแต่ละช่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าโปรแกรมวันนี้ไม่เลิกช้าแน่นอนนะฮะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก่อนรถติดเนี่ยท่านได้กลับบ้านพร้อมกับความรู้ที่เต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับและก่อนที่ผมจะเชิญท่านประธานขึ้นมานะครับนอกเหนือจากวันนี้นะครับแขกท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับก็ขอต้อนรับด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงยุค New Normal นะครับเรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่าน Facebook Live ของสวทช.หรือว่า facebook.com แล้วก็ /nasdaThailand นะครับก็มีการถ่ายทอดสัมมนานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่อยากจะบอกท่านที่ชมผ่านระบบถ่ายทอดสดณเวลานี้ท่านยังมีโอกาสเดินทางมาทันนะครับเพราะว่าท่านดูถ่ายทอดสดเนี่ยท่านไม่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็ชิมของอร่อยแน่นอนนะครับยังไงก็เชิญชวนให้มากันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็โม้ไปเยอะแล้วนะครับถึงเวลาสมควรแล้วครับ
ผมขออนุญาตนะครับมาถึงวาระในส่วนแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานของการประชุมนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำนวยการสวทช.นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักท่านท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหารการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้ศาสตราจารย์ดร.มรกตตันติเจริญครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแก้ข่าวนะคะเดนไม่ได้เป็นประธานในที่ประชุมนะคะถูกใช้งานมากกว่าก็อันนี้เข้าใจว่าเป็นวิทยากรตัวจริงนะคะฝึกฝนมาเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายโดยตรงสำหรับเดนเองเนี่ยไม่ได้ ตั้งแต่เกิดโควิดนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเสนอผลงานที่ไหนเลยก็อาจจะตุกกุกตะกักเดนก็แค่จะสรุปเท่านั้นนะคะว่าวันนี้นี้เนี่ยเรามาทำอะไรกันสิ่งที่เราอาจจะ เข้ามาในห้องนี้เนี่ยแล้วเราอาจจะเห็นว่าจริงๆนี้เนี่ยมันมีผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างน้อยที่สุดก็3อุตสาหกรรมนะคะเมื่อกี้ดร.นิวพูดแล้วว่าเรานี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาจากโปรแกรมมันสำปะหลังของสวทช.ที่เราได้ทำงานด้านนี้เนี่ยมาประมาณ10ถึง15ปีในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ตอนนั้นก็เราก็สนับสนุนการวิจัยแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรบางส่วนที่ร่วมทำวิจัยด้วยซึ่งจากโปรแกรมมันสำปะหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงเลือกโปรแกรมมันสำปะหลังนะคะแล้วสิ่งที่เราทำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากมันมีศักยภาพแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราได้นะคะเกษตรกรประมาณ 500,000 คนที่ร่วมอยู่เขามีทางเลือกไหมนอกจากมันสำปะหลังที่จะส่งเข้าโรงงานแป้งหรือมันเส้นมันอัดเม็ดมันมีศักยภาพที่จะไปเพิ่มมูลค่าอย่างตรงไหนมั่งเปล่าตรงนั้นนี้เนี่ยเป็นจุดซึ่งนำมาทำให้เกิด product 2-3 อันแต่เดนบอกไว้เมื่อกี้คุยกับคุณพลอยว่าไอ้ product นี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น ready to eat foodแต่มันก็ไม่ได้ ready to eat ไม่ ready to ที่จะ transfer ไปถึงภาคเอกชนเราอยากจะให้ท่านภาคเอกชนได้เห็นคล้ายๆจุดประกายนะคะว่ามันอาจจะมีศักยภาพและเดินเชื่อในศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ของเอกชนว่าสามารถที่จะไปพัฒนาเพื่อให้มันเป็นทางด้านธุรกิจได้จริงๆเพราะนั้นอุตสาหกรรมอันที่สองก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ready to eat food ซึ่งเดี๋ยวเราจะคงต้องคุณพลอยคงจะมาบอกมั้งว่าไอ้แนวโน้มหรือเทรนเนี่ยมันจะไปทางด้านไหนจะเป็น healthy หรือจะเป็น sustainable diet อะไรก็ว่ากันไปอีกอันนึงก็เป็นอุตสาหกรรมทางด้านอุตสาหกรรมชีวพลาสติกชีวภาพก็จะเป็นเรื่องของ green นะคะอุตสาหกรรมที่เป็น green environment ทั้ง2 อุตสาหกรรมนี้เนี่ยวัตถุดิบหรือองค์ประกอบที่สำคัญมาจากมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยมันก็เลยมี3 อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยกันนะคะทำไมถึงเป็นมันสำปะหลังนะคะจริงๆแล้วนี้เนี่ยประเทศบ้านเนื่องจากบ้านเราไม่ทานแต่จริงๆแล้วมันสำปะหลังนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เป็นแคลอรี่เหมือนกับเป็นข้าวโพดแล้วก็ข้าวสาลีคืออาหารหลักของคนทั่วโลกนะคะมันสำปะหลังนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า FAO บอกว่ามันเป็นมิราเคิลเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีคนประมาณ1,000,000,000คนที่ทานมันสำปะหลังเป็นอาหารก็คือในแอฟริกาในลาตินอเมริกาในอินโดนีเซียก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยมันก็เป็นมีคนที่บริโภคมันสำปะหลังนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่หรืออะไรต่ออะไรนี้เนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าข้าวสาลีข้าวนะคะท่านเองเราจะเห็นว่าถ้าเราดูแล้วนี้เนี่ยนะคะว่าพื้นที่ปลูกหรือว่า production ของมันสำปะหลังนี้เนี่ยในทวีปเอเชียเนี่ยเราปลูกประมาณ 30% หรือผลผลิตเนี่ยประมาณ 30% ของผลผลิตทั่วโลกประเทศที่ผิดเยอะๆก็จะมีไทยมีเวียดนามอินโดนีเซียก็ผิดเยอะพื้นที่พอๆกับเราแต่ว่าเขาใช้ในประเทศหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย 30% ก็จะมาจากเซาท์อีสต์เอเชียนะคะถ้าเราดูนี้เนี่ยอันนี้ทั่วๆไปนะคะคุณธำรงเดชมาอยู่ตรงนี้ในตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อปี6061นะคะผลผลิตจะอยู่ประมาณที่เข้าโรงงานประมาณ40ตันจริงๆผลผลิตโดยรวมของเราเนี่ยประมาณ30จะวิ่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแต่ที่40นี่ก็คือเรานำเข้าจากเขมรจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นปีนั้น40เราเช็คตัวเลขเมื่อวานนี้สมาคมบอกเราว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ประมาณทั้ง25ถึง28ล้านตันเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องไวรัสใบด่างนะคะแล้วก็เรื่องแรงมากเพราะนั้นนั่นคือปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้นะคะถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราอาจจะไม่มีมันเข้าโรงงานนะคะจากมันทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะไปแค่อุตสาหกรรมที่เป็นมันเส้นมันอัดเม็ด
แล้วก็เป็นแป้งมันนะคะแล้วที่เหลือนิดหน่อยก็ไปโรงงานเอทานอลเสร็จแล้วนี่เนี่ยที่เราส่งออกก็คือมันเส้นมันอัดเม็ดแล้วก็เป็นแป้งนะคะซึ่งเป็นแป้งและที่เหลือนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเอาไปเข้าธุรกิจเข้าอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกกาวพวกกระดาษพวกเฟอร์เมนเทชันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า value chain ค่อนข้างยาวทีนี้ปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเราดูเราส่งออกนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งมันไม่ว่าจะเป็นชิปหรือ pellets เราส่งออกประมาณ60ถ้าเป็นชิปเราก็ออกส่งออกประมาณ 60% คือเราครองตลาดประมาณ 60% ถ้าเป็นแป้ง native starch นะคะเราครองตลาดประมาณ 77% แต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเป็นชิปนี้เนี่ยคนที่ส่งออกนะคะที่เป็นเจ้าก็จะมีประเทศไทยมีเขมรแล้วก็มีเวียดนามทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วนี้เนี่ย Southeast Asia เนี่ยครองตลาดอยู่ประมาณ 80-90% นะคะคนที่เขาปลูกเยอะๆอย่างเช่นแอฟริกาเขาทานเพราะฉะนั้นเขาไม่มีแต่เขาอยากมากเขาอยากเหมือนประเทศไทยแป้งก็เหมือนกันนะคะเราครองตลาดประมาณ 80-90% ทั้งเราทั้งเวียดนามทั้งเขมรนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะแข่งขันสู้กับเขมรหรือเวียดนามไม่ได้เนื่องจากต้นทุนของเรานี้เนี่ยแพงกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องวิ่งขึ้นไปถ้าเราดูนะคะเมื่อกี้นี้มันเป็นพวกคอมมอนดิตี้ค่อนข้างที่จะเป็น low value นิดหน่อยแต่ถ้าเราจะดูข้างบนซึ่งเป็นพวก modified starch เป็นพวก dextrin พวกอะไรเนี่ยพวกนี้ high value ตลาดของเราเนี่ยเราครองตลาดอยู่ประมาณ 20% ซึ่งมันไม่ได้เยอะข้างล่างแต่ว่าเราน่าจะภูมิใจเพราะเราก็ไม่ได้แตกต่างจากอเมริกาหรือเนเธอร์แลนด์เท่าไหร่ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะคะทำไมเราถึงไม่ไปข้างบนนี้ให้มากขึ้นนะคะทำไมเราต้องทำอย่างนั้นด้วยประเทศที่เราส่งออกมากที่สุดก็คือประเทศจีนเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะคะเราพึ่งตลาดจีนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราพึ่งตลาดจีนอยู่ค่อนข้างเยอะมีอยู่ปีหนึ่งเขามีปกติเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเอาข้าวเพื่อที่จะไปทำเอทานอลมีอยู่ปีหนึ่งเขามีข้าวโพดอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ซื้อเราและตอนนี้เขาก็ไปซื้อเวียดนามมากขึ้นเพราะส่งขนส่งง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยตลาดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดจีนตลาดหลักเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ bioeconomy ที่พูดถึงเรื่อง BCG เพราะว่าเรามีวัตถุดิบที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะไปเป็นอาหารไปเป็นพลังงานสิ่งที่เขาเอมไว้เนี่ยก็คือในระยะแรกนี้ก็จะมุ่งที่อ้อยแล้วก็มันสำปะหลังเป็นหลักเนื่องจาก availability ของ raw material แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเรื่องของ modern farming เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่นะคะลด production cost แล้วก็ใช้ resource อย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น biorefinery หรือจริงๆก็คือพวก processing นะคะไปมองของที่มันเป็น high value มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น first generation เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ชิปกับ pellet เป็น native starch ซึ่งราคาค่อนข้างต่ำนะคะในทำไมถ้าเราอยากจะทำ second generation ไปเป็นอาหารมากขึ้นอย่างเช่นพวกฟลาวข้อดีของมันสำปะหลังก็คือไม่มีกลูเตนนะคะในขณะที่แป้งสาลีเนี่ยเราต้องไปเอากลูเตนออกแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเอากลูเตนไปแล้วเอาไปทำโปรตีนก็อาจจะเป็นข้อดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้น second generation ที่มองก็ไปเป็นพวกน้ำตาลพวกชูค่าแอลกอฮอล์ต่างๆหรือพวก functional food นั่นคือสิ่งที่เขามองหรือว่าเอาไปผลิตพวก lactic acid หรือ polylactic ก็คือพวกพลาสติกต่างๆอันนี้นี่เนี่ยนะคะก็จะให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องทำวิจัยและพัฒนาทำไมเราถึงต้องเน้น basic knowledge หรือต้องทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะคะ product demand ต้องดู demand เป็นหลักนะคะแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะดูที่แค่เป็น commodity ของที่มีปริมาณเยอะๆ low value แล้วก็ single market แต่ถ้าเราจะไปนะคะที่ของที่มี value มากขึ้นนะคะก็คือเขาบอกว่า push side into cassavaเราจะไปเล่นปล่อยให้ว่าเกษตรกรบอกว่าฉันแค่ปลูกเอาท่อนพันธุ์อยู่แล้วเสร็จแล้วถึงเวลาฉันก็ไปเก็บไม่ต้องทำอะไรเลยเราต้องทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์นี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจในมันสำปะหลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเคมีสตรีของแป้งหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ต่างๆการป้องกันโรคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดนก็ลองดูมาว่าถ้าเรามีมันสำปะหลังแล้วเราอยากจะทำให้เกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เราอยากจะ add value to มันสำปะหลังหรือบางทีเขาก็เรียกแทปปิโอก้าเนี่ย
เราควรจะต้องอะไรบ้างเราก็ต้องรู้องค์ประกอบรู้เข้าใจในเคมิสตรีที่เขาเรียกฟิสิโอเคมิคอลเคมิสตรีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดุษฎีจะมาพูดเพราะฉะนั้นพอเรารู้เนี่ยเราอยากจะ modify อะไรเราก็ modify ได้เราไม่ใช่แค่เป็นทำตามเขาสั่งนะคะเราอาจจะเอาไปแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปมีแอปพลิเคชันด้วยองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันสำหรับเรามีผลิตเรามีพืชที่มีแป้งเยอะแยะหลากหลายมากนะคะแล้วเราก็ไปมีแอปพลิเคชันได้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ดุษฎีจะมาพูดตอนแรกมันมีใครทราบบ้างว่าจริงๆแล้วมาจากพันธุ์ต่างๆกันนี้เนี่ย starch property อาจจะไม่แตกต่างกันแต่เป็นฟลาวแล้วเนี่ยมันมีอยู่พันธุ์นึงมันแตกต่างกับคนอื่นเขานะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบอกว่ามันไม่ใช่ทุกพันธุ์ที่มันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะถ้าเรามาดูการพัฒนาพันธุ์มันสำหรับเนี่ยมันมีอยู่2อันอันนึงเป็นพันธุ์หวานพวก5นาทีซึ่งตอนเมื่อก่อนเราทานเยอะแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเพราะว่าผลผลิตต่อพื้นที่มันต่ำเพราะนั้นนี้เนี่ยการพัฒนามันสำหรับในช่วงแรกมันเป็นชนิดขมนะคะอย่าง KU 50เป็นพวกห้วยบ่ง60เพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะให้ผลผลิตแป้งสูงแล้วก็ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงด้วยเพราะนั้นมันก็มีแต่การพัฒนาพันธุ์แบบเดียวก็คือมองที่ผลผลิตสูงมองที่แป้งสูงนะคะไม่ได้มองที่เรื่องของคุณสมบัติเท่าไหร่แต่ตอนหลังนี้เนี่ยเอกชนรวมทั้งมูลนิธิมันสำปะหลังก็เริ่มที่จะพัฒนาก็คือคล้ายๆกับมันสำปะหลังข้าวเหนียวอะค่ะเป็นเหมือนแว็กซี่พวกแว็กซี่คอนพวกอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณสมบัติเนี่ยนะคะแตกต่างเพราะมันเป็นอะมิโลเพคตินแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องผลผลิตที่มันอาจจะยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ในขณะที่เราพัฒนาพันธุ์ไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เรียกว่าจับพลัดจับพลูอะนะคะกลายเป็นได้พันธุ์พิรุณ4ซึ่งให้ผลผลิตสูงแล้วก็ไซยาไนด์ต่ำแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะกับการทำเป็นอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทางเลือกอีกอันนึงก็คือเข้าโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้เพราะผลผลิตสูงแป้งสูงหรือเอาไปเป็นอาหารได้นั่นคือที่มาของวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะคะเดี๋ยวไม่พูดนะคะอันนี้เพียงแต่ให้เห็นนะคะว่ามันมีความหลักพวกเราก็ทำกันแล้วก็มองกันว่าเอ๊ะถ้ามันทำยังไงเนี่ยให้มันเหมือนกับไอ้ขนมบานาน่าโตเกียวบานาน่าราคาอยู่ที่สนามบินตอนนี้เอาเชฟไลน์แค่ 2-3 อันเอ้ย 2-3 เดือนแต่เมื่อกี้คุณพลอยบอกโอ๊ยได้เป็นปีเลยทำยังไงนะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นวอฟเฟิลอร่อยมากค่ะจากมันสำปะหลังนะคะโพเตโต้ชิพนะคะเดี๋ยวก็ทานดูอันนี้พิรุณ4ตอนนี้เนี่ยนะคะมีบริษัทแฟรินนะคะอยู่ที่อยุธยาตอนนี้เนี่ยเขาไปส่งเสริมเกษตรกรที่อู่ทองให้ปลูกพิรุณ4เพื่อที่จะทำคาซาวาชิปแล้วก็ส่งกลับไปที่อินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เริ่มมีแล้วแล้วก็เขาก็จะใช้มันสำปะหลังที่อายุประมาณ6เดือนและไม่เกิน8เดือนนะคะแล้วก็มีเรื่องอันนี้เพราะฉะนั้นเดนก็เกริ่นไว้แค่นี้นะคะแล้วก็หวังว่าอย่างที่บอกไว้นะคะเดนก็คิดว่าเป็นเพียงแค่จุดประกายเพื่อที่จะให้เอกชนนะคะไปพัฒนาต่อแล้วพวกเราถ้าเป็นนักวิจัยเอกชนคิดว่ามีอะไรที่จะให้เราช่วยเราก็ยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มรกตด้วยนะครับผมได้เห็นโอ้โหวิวัฒนาการนะฮะเห็นภายชาร์จอาจารย์แล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะว่ามันสำปะหลังเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่าตอนนี้ขยับมาเป็น second generation แล้วนะครับต้องการสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับในอุตสาหกรรมนะครับจะใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้อย่างไรวันนี้เนี่ยมีให้ติดตามกันแน่นอนนะครับ